Round Up16:03 น.นายกรัฐมนตรีคุยทูตฝรั่งเศสขอนักลงทุนมั่นใจเข้ามาลงทุนในไทยพร้อมย้ำรัฐบาลจริงใจเพิ่มพูนความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจกับฝรั่งเศส16:15 น.พลเอกประวิตรยืนยันทหารและปภ.พร้อมช่วยเหลือประชาชนน้ำท่วมแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีพร้อมเตรียมมาตรการการช่วยเหลือฟื้นฟู16:27 น.สุรชัยแนะรัฐบาลเร่งตัดสินใจไพรมารีโหวตยืนยันประชาชนต้องมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญรับหากแก้ไขพรบ.พรรคการเมืองกระทบรถแมพ16:38 น.กระทรวงพาณิชย์เผยประเทศไทยกระจายความเสี่ยงส่งออกหลายตลาดเฉลี่ย7เดือนโตร้อยละ 10.53 มั่นใจทั้งปี61ตามเป้าร้อยละ8ล่าสุด16:50 น.กรุงเทพมหานครฝนตกหนักหลายพื้นที่รามคำแหงสุขุมวิทหนักสุดแนะประชาชนขับขี่ด้วยความระมัดระวังINN News Round Up